สวัสดีครับน้องฟิงสวัสดีค่ะวันนี้ผมพาน้องฟิงขึ้นมาบนดอยนะครับสมใจอยากท่านผู้ชมและวันนี้น้องฟิงน่ารักมากแก้มป่องเลยแต่ว่าเซนต้าเปลี่ยนไปเพราะว่านาต้าไปทำอะไรมาไหนบอกคนดูหน่อยเล่าดอยชัดเล่าดอยบอกตรงๆเลยเมื่อกี้น้องฟิงกินอะไรไหนลูกไหนหนูนี่ไส้ตันปาร์ตเพลงมาลูกเราไปกันที่ฟ้าขับกำลังมาแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเอาเป็นประมาณว่าเดี๋ยวตอนนี้คือเรามาอยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งคุยกันแล้วเราก็ร่วมงานเขาซึ่งเขากำลังทำหมูแล้วก็ทำอาหารอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมกับน้องฟิงอยู่ด้วยกันยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปยังไงฟังแล้ววันนี้เขาเปิดเพลงแล้วนะจริงๆก็ต้องพอมากินอิ่มเขาจะเปิดไอ้นี่เปิดไอ้ไม้ปลาลูกที่มันปิดอยู่อ่ะแล้วไก่จะโดดออกเลยไม่งั้นมันจะแย่งกันกินเขาจะเอาข้าวโปรยในสุ่มเนี่ยข้าวมันก็กระโดดเข้าเองเลยมันชินแล้วไงเพราะถ้าเกิดเขาไม่เก็บอย่างเงี้ยก็คือนะมันจะมีสัตว์ป่ามาแอบกินมาดูบรรยากาศบนดอยนะครับอันนี้ลูกสาวไม่เคยมากำลังเลี้ยงหมูลูกเห็นไหมแล้วนี่คือกี้เรากำลังฝัดข้าวแล้วกำลังตำข้าวลูกน้องฟิงต้องเหยียบไปดูเขาเลี้ยงหมูก่อนไหมโอ้นี่เขาเลี้ยงไก่อยู่บนนี้บรรยากาศดีไหมลูกน้องฟิงดูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาไปดูเขาเลี้ยงหมูก่อนลูกมาโอ้ดูเนี่ยในบ้านเขาไปเขาเก่าลูกขังไหมชอบไหมขังมากภาคกลางไม่มีนะโบราณนี่ดูหมูเขาเลี้ยงแบบนี้ลูกนู่นเขาไปเลี้ยงหมูเนี่ยน่ารักนู่นเราไปจับที่ลูกเขาไปอยู่แค่ที่มันกำลังกินอยู่ไม่ค่อยจะจับมือมันก็ไปสิลูกนั่งดิลองจับมันเป็นหมูน้อยบ้านเราไม่มีหรอกจับที่ลองจับที่มันไม่กัดอะไรเนี่ยน่ารักออกนู่นเขาเลี้ยงหน่อยเห็นปะมันเชื่องอยู่อะไรอ่ะกินข้าวมาเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงไงอันนี้เลี้ยงยังครับเนี่ยเลี้ยงแล้วน้องมันกินเร็วมากไงมันหมดไงอันนู้นเลี้ยงแล้วอันนู้นเลี้ยงแต่ว่ามันเพิ่งจะกินอันนี้ตัวน้อยมันกินหมดละเนี่ยลูกเยอะมากเลยเนี่ยดูเวลาหลังคาเขาทำเป็นใบตองกอเนี่ยไม้ไผ่ก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยทำเนี่ยแล้วดูต้นกาแฟต้นอะไรเนี่ยเย็นนะเราไปดูเขาตำข้าวได้ปะนะหนุ่มอยู่นี่มาเนี่ยสวยไหมเนี่ยเขาบินเขาช้อนอะไรนี่คือเนี่ยเดี๋ยวบ้านเขาเป็นอย่างเงี้ยดูเขาตำข้าวไปเมื่อกี้เขาตำข้าวฝัดข้าวหนุ่มเคยฝัดข้าวไหมที่เขาร้อนๆเราฝัดอ่ะไม่เคยลองไหมอาจจะหกหมดเขาหกหมดเลยดิเมื่อกี้เขาตำอยู่ตำลองไปตำไหมลูกไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะตามได้ไปลูกป่ะไปเหยียบกระดกนะดูลูกเห็นห้องน้ำเปล่าไปยืนนี่ไม่เคยเห็นแน่ๆโอ้ว้าวเลยนี่ห้องเนี่ยนอนดูมายืนนี่ลูกบ้านเราไม่มี 100% นะตาเชื่อหันมาดิดูบ้านเราไม่มีครับชี้ด้วยชี้นี่ชี้ให้แม่ดูเท่มากเดี๋ยวตาจะไปทำมึงเนี่ยรูบานเลยลูกซอกไม่เห็นเลยไปตามหนูต้องไปเหยียบนาตาเหยียบหนูเหยียบแรงๆแล้วลูกเอาลองไปทำดูเอามือจับตรงไอ้ที่นั่นน่ะแล้วก็เหยียบแรงๆมันจะตำแบบคล้ายๆตำข้าวอ่ะเหยียบแรงๆลูกเหยียบนั่นแหละออกกำลังกายแล้วแรงๆรัวๆดิเขาเหยียบแรงๆปึ๊กปั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 กใช่ไงต้องให้นางเอกมาช่วยเหยียบป่ะครับน้องไปตับข้าวโชว์หน่อยแล้วนางเอกคนใหม่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเขินสาวเขินลูกจะมีเพื่อนช่วยตำข้าวและสาวปากกยอนางเอกคนใหม่ลูกน้องฟิงไม่ไหวชื่ออะไรนะเมื่อกี้น้องเขาชื่ออะไรลูกแอมมึงเรียกแอมมึงหน่อยแอมมึงหน่อยแอมมึงมาช่วยหน่อย
น้องพิงมาแอมมึงไปตำข้าวดูหน่อยได้ไหมเนี่ยเขินน้องพิงมาดูเขาเลี้ยงหมูเขาเลี้ยงตรงไหนไปเลี้ยงไก่เนี่ยโอ้นู่นไปตำแอมมึงมาช่วยตำข้าวด้วยลูกปะไปเลี้ยงไก่เนี่ยบรรยากาศดีไหมเงียบกริบนี่ก็คือเก็บหยกกล้วยพวกไอ้ลำพวกอะไรที่เรียกว่าขัดตำข้าวเสร็จก็จะมาส่งให้หนูกินต้มให้หนูกินเดี๋ยวมันก็อ้วนอย่างเงี้ยเขาซื้อมาตอนมันถ่อมไว้ครับเดี๋ยวเขาเลี้ยงให้อ้วนหน่อยมีลูกไหมลูกลูกมีไหมอันนี้ลูกมีหรือยังครับเมื่อกี้ไอ้คอเมื่อกี้นะนั่นแหละมีต้องหลายตัวเป็นไงไอ้เขามีลูกต้องหลายตัว6ตัว7ตัวเมื่อกี้อืมหนึ่งลูกเป็นฝูงนี่บรรยากาศมันน้อยลูกน่ามั่นใจหน่อยเออสวยแล้วจะอายแอมมึงอ้าวโอเคอามอนเชอร์เพอร์กุ๊กเก้กุ๊กกาวันนี้เรามีสาวกะเหรี่ยงคนใหม่ครับป้ายแดงเลยนะครับกำลังจะพาเธอไปร่วมงานแต่งที่น้องฟิงไม่เคยมาครับดูนี่โอ้โหครับเดี๋ยวบอกก่อนดูเส้นทางโหดไหมโหดมากนะครับนี่พาเธอขึ้นแล้วครับฟังเสียงธรรมชาตินะครับเสียงนกเสียงไก่เสียงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าบางทีมีเสียงชะนีด้วยกำลังทำถนนใหม่นะครับอีกหน่อยแล้วบ้านห้วยกล้วยนี้จะเป็นบ้านที่ดีครับนะวันนี้เรามาที่บ้านห้วยกล้วยครับพาน้องฟิงมาร่วมงานแต่งกำลังทำอาหารแล้วก็จะมีประเพณีที่เขาเรียกว่าการแต่งงานที่เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนกระเหรี่ยงแดงเจ้าสาวเป็นคนกระเหรี่ยงขาวนี่ทางฝั่งเจ้าบ่าวเขาจะแต่งตัวแบบนี้กันเลยเห็นไหมครับทุกคนนี่คือเจ้าบ่าวก็มารอนะครับแล้วฝั่งเจ้าสาวก็คือเป็นฝั่งนี้จริงๆแล้วผมมานอนรอกับน้องฟิงอยู่ที่นี่ที่งานครับเมื่อวานก็ร่วมสนุกกับชาวบ้านนะรู้สึกว่าชาวบ้านน่ารักมากต้อนรับดีไหมลูกชาวบ้านเขาต้อนรับดีไหมต้อนรับดีมากเออนะหนูก็ไม่เคยเห็นว่าเพลงนี้แบบนี้เนี่ยเพราะที่นี่คือเขาจะมีการแต่งงานแบบคนบนเนี้ยเป็นพิธีของชนเผ่านะแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งลูกนะจะเป็นแบบแนวใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะมีการทำหมูมีการทำวัวใช่ไหมลูกถ้าอยากดูจริงๆก็ต้องไปดูช่องอันแน่ออนทัวร์นะช่องหลักนะมีนางเอกหลายคนแล้วทำไมนางเอกไม่แต่งตัวเมื่อคืนนางเอกสวยหลายคนนะครับติดต่อไปนางเอกไว้หลายคนอยู่บรรยากาศบ้านหลังคาไม้เห็นไหมเขาก็ทำกับข้าวอยู่แต่ว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเดี๋ยวก็น่าจะมาร่วมพิธีแล้วนะครับมาให้น้องฟิงดูบรรยากาศในตอนเช้าก่อนน้องฟิงบอกไม่เคยมาจะถามก่อนเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมลูกไม่ค่อยไม่ชินหนูนอนในรถกันนาต้าใช่ไหมน้องฟิงนอนข้างล่างผมนอนข้างบนนะครับหมายถึงว่าในรถแต่ผมนอนบนเต็นท์แต่ว่าตอนแรกจะให้ไปนอนที่บ้านพอดีคนเยอะมากแขกเยอะเลิกกันดึกก็เลยมานอนที่นี่ครับที่ในรถวันนี้คอแข็งมากเว้ยตื่นมาแต่เช้าเลยเขาก็มานั่งคุยกันตั้งแต่เช้าก็ยังกินเหล้าเลยกินเหล้าหรือกินอะไรวะเนี่ยกินอาหารอ๋อทำอาหารเช้านี้ทำปะเช้านี้ทำหมูไหมพี่ลูกมาดูทำไปแล้วเมื่อเช้าเอาทำแล้วเนาะมานั่งคุยกันทำไส้หมูมาคั่วหมูน้องฟิงจะไปคั่วกระเทียมไหมทำกับข้าวเป็นไหมเขาไปเอาอะไรมาเนี่ยโอ้หรือเอากระชงกระชายขิงข่าเนี่ยประมาณนี้โอ้ลูกอันนี้ข้าวเบิร์กเหรอใช่เหรอใช่ครับหนูเอาหมูคั่วจะหนูจะต้องได้กินข้าวเบิร์กเป็นอาหารของคนกะเหรี่ยงมันไม่ใช่ข้าวคล้ายข้าวต้มแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นกับข้าวอะลูกเถอะอ่ะผมพรีเซนต์เลยลูกเถอะหน่อยดูพี่เขาหน่อยอันนี้คนเดียวเนาะบรรยากาศในงานก็รู้สึกดีมากเลยหมูก็คั่วข้าวเบิร์กก็ทำน้องฟิงต้องได้กินง่ายเลยแล้วงานพูดได้เลยครับลูกเรือกันเลยแบบร้อนอุ่นอยู่นะตั้งคืนหนาวนะเมื่อคืนอากาศหนาวนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบทำอะไรกันล่ะ
ค่เศร้าเลยตัวครับมาแต่ไหนมาที่นี่ครับจะไปเลือกเลือกที่ถึงบ้านนี่ป่ะตัวนี้นะเราใช้เนื้อจะขีดที่เลือกที่นะครับเดี๋ยวขอเลือกที่ถึงตรงนี้ก่อนเลือกที่เชื่อที่เชื่อจะเอาไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะดูวิธีตรงนี้นะครับพี่ที่เขาเลิกโมงเห็นไหมนะได้ถึงแล้วได้ถึงแล้วจัดไปเคยไปเก่าๆที่เป็นหลังคาไม้หรืออะไรอย่างนี้ไหมหนูไม่เคยนะไม่เคยจ้าเคยจ้าดูลูกนี่เขาทำอะไรอ่ะหนูมาดูโต๊ะเวลาเขาใช้เขาจะเป็นโต๊ะไม้แบบนี้ลูกเขาเอาไม้ไฟมาตีให้เป็นแบบแฉกๆๆๆลูกเปิดดิตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหควันกุ่นเลยครัวหมูครัวหมูย่างก็มีตรงนู้นจะต่อย่างกันอยู่เป็นเด็ดลูกเราพี่มันทำมาคั่วเป็นโทแต่รสชาติไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันเครื่องแกงเครื่องไม่ถึงนะหมูเยอะคนแบบสาวลงแบบมาได้เป็นสาวปากกยอปะเนี่ยได้อยู่วะถ้าได้จะทำขอบคนแบบให้มันหนักแน่นหน่อยดิพี่จ๋ามันไม่คว่ำสาวปากกยอเก๊กเขาเบอร์เก๊กเขาเบอร์คนให้มันธรรมะธรรมแงดูพี่ขอบคนได้ลงมาเดี๋ยวเขาก้าวข้าวเขาไหมออกมาเดี๋ยวข้าวเขาไหมโอ้คนไหนเดี๋ยวดูขอบคนนะลูกเห็นเปล่าเขาหมุนหมุนหมุนเนี่ยลูกเออนั่นแหละแกงน่าสุกแล้วเนี่ยพอทำกันเร็วมากไฟนี่ก็คือเป็นเตาฟืนไหมคือจะไม่มีแก๊สแล้วเห็นเส้นทางแล้วถ้าเกิดไปเอาแก๊สก็คือไม่คุ้มค่าน้ำมันพอจะมาถึงอีกนะลำบากแก๊สหล่นข้างทางหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไปเอาแก๊สนะคนมือเดียวด้วยลาบก้อยก็มีหมดเขาจะทำใส่ตู้เก็บไว้แช่ไว้นะครับเนี่ยวันนี้อะไรมาใส่มามะเขือดูหรอเราก็เฝ้าแต่อาหารอยู่นี่นะไม่ได้ไปไหนนะน่ากินเนี่ยทั้งสองเมนูเลยกลางกลางกลางใช้ได้ครับธรรมชาติล้วนเอาลูกสาวมาคนเองพี่ลูกสาวมาคนมาลูกไปคนมาที่ทำกับข้าวเป็นไหมเนี่ยสาวทำกับข้าวไม่ค่อยจะเป็นครับสอนให้เป็นเลยเออครัวหมูยังไม่ไปเนี่ยครัวไปแค่กับขอบตรงกลางไม่ไปลูกทำเองสาวว่าให้ทำเองเลยไม่เอาเลยนะต้าทำให้เป็นลูกเอาลูกมาพอแล้วตรงกลางให้พี่เขาคนดูเขาไว้แล้วเนี่ยต้องทำมันเยอะไปลูกเนี่ยดูเขาตรงกลางเห็นปะหนูต้องเอาตรงกลางออกหนูเดี๋ยวตรงกลางไม่เห็นปะเดี๋ยวรอกับข้าวสุกครับรอกินด้วยนะหนักกว่านี้ดูใส่นะอันนี้เอากลับบ้านเราไปแจกได้ไปแจกกันลูกมาดูลูกสาวผมนะครับนี่มาร่วมงานแต่งของคนกะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงขาวแบบดั้งเดิมลูกกำลังคึ้มเลยตอนนี้เขากำลังทำพิธีส่งเจ้าบ่าวแล้วก็ญาติเจ้าบ่าวกลับบ้านนะครับก็จะมีการฟ้อนแล้วก็จะมีการเล่นดนตรีว่าจะเป็นการตีกลองตีฉากโอ้มันเล่นกันเองพี่แล้วก็จะมีนี่แล้วก็จะมีการแบบว่าดื่มเหล้าแบบทางฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรดน้ำให้กับทางฝั่งญาติที่มาร่วมงานทางฝั่งเจ้าบ่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จงานอย่างสมบูรณ์แบบสาวผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยปิ๊งหนูเป็นไงชอบไหมลูกยอดไปเลยนะนะเดี๋ยวชุดไปขอซื้อต่อเขาเขาบอกว่าจะให้มาชุดหนึ่ง เป็นลูกของอบต.ครับของหุ่นใกล้ๆเคียงกับน้องฟิงนี่นี่เขาลดน้ำนี่ลูกเห็นไหมอยากจะลดน้ำเนี่ยให้กับทางฝั่งญาติทางเจ้าบ่าวจะสาวลดหมดเลยนาตาก็ไม่เคยเห็นนะเวลาเขาส่งแบบนี้อันนี้คือเป็นผสมผสานระหว่างกระเด็นแดงกระเด็นขาวหนูได้มาเรียนรู้แหละนางเอกก็เยอะด้วยลูกเดี๋ยวนาตาจะพาไปบ้านนางเอกไปนู่นนี่นั่นเนี่ยบรรยากาศบ้านนางเอกหน่อยติดต่อไปแล้ว